คำว่าลักษณะที่เกิดเป็นอุทยะได้แก่ลักษณะที่ปัจจัยปรุงแต่งที่รู้กันว่าความเกิดขึ้นดังนั้นการเห็นการเกิดขึ้นของขันธ์ห้าก็คือให้ไปรู้ในความเป็นปัจจัยนั่นเองเข้าไปไขครวนเข้าไปเห็นแจ้งในความเป็นปัจจัยคือความเกิดขึ้นโดยไม่ได้พาดพิงความพิสดารแห่งลักษณะของปัจจัยคำว่าลักษณะที่แปรไปเป็นวยะคือลักษณะที่ปัจจัยปรุงแต่งกล่าวคือความแปรไปเป็นวยะคือความพินาศไปนั่นเองคำว่าปัญญาคำหนึ่งเห็นเป็นญาณความว่าปัญญาที่เล็งเห็นอุทยะและวยะอันใดอันนั้นเป็นญาณในการพิจารณากลาบเป็นต้นท่านพระสารีบุตรได้กล่าวทำทั้งหลายอันมีชาติชราและมรณะเป็นที่สุดด้วยหัวข้อคือชาติชราและมรณะแม้โดยแท้ถึงอย่างนั้นแม้ในที่นี้เมื่อนิเทศแห่งอุทยับพยัญญาท่านพระสารีบุตรกล่าวไว้ด้วยความเป็นต้นว่าชาติเป็นปัจจุบันลักษณะที่เกิดขึ้นในชาตินั้นเป็นอุทยะลักษณะที่แปรไปเป็นวยะดังนี้ย่อมเป็นเหมือนยอมรับความที่ชาติชรามรณะเป็นธรรมชาติมีชาติชรามรณะชาติมีชาติหรือเปล่าการเกิดมีการเกิดไหมการเกิดนะก็การเกิดของขันนะครับการเกิดของขันน่ะมันไม่มีการเกิดนะเพราะการเกิดมันเป็นอาการของสภาวะรูปตัวชาติเนี่ยนะตัวชาติเนี่ยมันไม่มีสภาวะจริงๆเขาเรียกว่าลักษณะรูปชาติเนี่ยเป็นลักษณะรูปนะตัวชาติได้แก่อุปัจจยรูปกับสันติรูปชราก็ได้แก่ชรตารูปมรณะก็ได้แก่อนิจจตารูปนะเพราะนั้นชาติไม่มีชาติแล้วนะเพราะเหตุนั้นเพื่อจะเลี่ยงเสียซึ่งปัญหานั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงทำเทศนามีภพเป็นที่สุดทีเดียวก็คือไม่พิจารณาถึงชาติชรามรณะนะพิจารณาที่สุดแค่ที่ภพในหน้า103เนี่ยนะก็พิจารณาลักษณะที่เกิดขึ้นของจักษุจนกระทั่งลักษณะที่แปรแปลงจักษุนะลักษณะเกิดขึ้นของธรรมะทั้งหลายจนกระทั่งถึงปฏิจจสุบาทเลยธรรมะ201เนี่ยจนกระทั่งถึงลักษณะที่เกิดขึ้นของภพเป็นอุทยะลักษณะที่แปรแปลงของภพเป็นวยะเอาสิ้นสุดแค่ภพเท่านั้นเพราะว่าภพเนี่ยมีการเกิดภพได้แก่ขันห้าขันสี่ขันหนึ่งมีการเกิดแล้วก็มีการเสื่อมแต่ชาติชรามรณะไม่มีการเกิดไม่มีการเสื่อมนะก็ถ้าโยคีนั้นนะท่านแสดงไว้ด้วยความเป็นต้นว่ารูปเกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดความว่าไม่ใช่การคลอดและไม่ใช่เพียงความบังเกิดเฉพาะครั้งแรกโดยแท้ได้แก่ความเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงแห่งความบังเกิดความเปลี่ยนแปลงนี้นั้นเพราะเหตุที่ความปราศจากอาการที่เป็นใหม่ขึ้นเหมือนกับชราคือความตั้งลงแห่งอาการที่เป็นใหม่ของสังขารทั้งหลายนี่ไม่เข้าใจสัมมนุปปัสสติเนี่ยย่อมคำนึงเห็นนะก็เป็นการเจริญปัสสนานั่นเองชื่อว่ากองหรือว่าหมวดหมู่ของนามรูปที่ยังไม่เกิดหามีไม่เพราะนามรูปที่เกิดขึ้นอยู่จึงจะพึงมาได้เพราะสภาวะที่ไม่ได้อัตภาพก็เป็นสภาวะที่ไม่มีอยู่ทุกสิ่งทุกประการด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าชื่อว่าความมาจากกองหรือว่าจากหมวดหมู่แห่งนามรูปที่กำลังเกิดเล่าก็หามีไม่ธรรมเหล่านี้ในอนาคตการไม่มีโดยประการทั้งปวงทั้งสิ้นทันใดแม้ในอดีตการก็เหมือนเช่นนั้นจึงกล่าวความเป็นต้นว่าแม้แห่งนามรูปที่กำลังดับเล่าก็ดับแล้วไม่ได้ไปเก็บไว้ที่ไหนนะเมื่อเหตุปัจจัยของรูปธรรมและอรูปธรรมที่ไม่มีอยู่นั่นเองมารวมกันเข้าก็มีความเกิดขึ้นและเกิดขึ้นแล้วก็เข้าถึงความไม่มีโดยประการทั้งปวงคำว่าโดยรวมกันเป็นกองก็หมายถึงกลุ่มที่ตั้งขึ้นโดยเป็นกองชื่อว่ากองกลุ่มที่เป็นก้อนโดยประการอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าหมวดหมู่สถานที่ตั้งลงในแผ่นดินตั้งอยู่ชื่อว่าหลุมบ่อบุคคลเข้าไปเล่นพินด้วยวัตถุนี้เห็นนั้นวัตถุนี้ชื่อว่าอุปะวีนังแปลว่าพอพินเครื่องบรรเลงเพลงนะเครื่องบรรเลงพินนะก็คือนามรูปไม่ได้ไปอยู่เป็นกองเป็นหมวดเป็นหมู่ประชุมกันอยู่ที่ไหนเลยนะมันเป็นการเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยรวมกันเท่านั้นเองถ้า
ถ้าอาจารย์ครั้งแสดงวิธีแห่งอุทยพยมนสิการถ้าจะเจริญอุทยพยญาณก็ต้องมนสิการอย่างนี้นะโดยสังเขปอย่างนี้แล้วบัดนี้ประสงค์จะแสดงโดยพิสดารจึงกล่าวคำว่าปุณญาณิบทว่าอวิชชาสมุทยาเพราะความเกิดขึ้นแห่งอวิชชาอธิบายว่าเพราะความมีอยู่แห่งอวิชชาก็ความเกิดขึ้นซึ่งผิดไปจากความดับตรงกันข้ามจากความดับเป็นสภาวะบอกถึงความมีอยู่ก็มีเพราะเหตุนั้นความข้อนี้ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วเพราะเหตุนั้นเมื่อภพนี้มีอยู่พระอวิชชาที่สำเร็จมาแต่ภพก่อนความเกิดขึ้นแห่งรูปก็ย่อมมีนะอวิชชาในอดีตนะมีอยู่จึงทำให้รูปในปัจจุบันนี้มีบทว่าปัจจยะสมุทัยเถนะด้วยภาวะที่ปัจจัยเกิดขึ้นอธิบายว่าด้วยความมีอยู่แห่งปัจจัยพึงเห็นว่าธรรมชาติที่เป็นไปในอดีตการท่านถือเอาด้วยธรรมทั้งสามมีอวิชชาเป็นต้นอวิชชาตัณหากรรมนะเป็นปัจจัยในอดีตแม้ธรรมชาติทั้งหลายมีอุปาทานเป็นต้นที่เป็นเหตุทำร่วมกันของธรรมเหล่านั้นท่านก็ถือด้วยเหมือนกันอุปาทานก็เป็นปัจจัยด้วยนะตอนพิจารณารูปโดยปัจจยปฏิฆายานจำได้ไหมปัจจัยเดียวย่อมีกี่อย่างนะก็มีอะไรครับตัณหาอุปทานกรรมอวิชชาตัณหาอุปทานกรรมมีสี่อย่างอาหารเป็นปัจจุบันนั่นแหละห้าอย่างนะนั้นอันเดียวกันแต่ว่าทำไมพิจารณาเหมือนกันล่ะก็มันเนื่องมาจากอวิชชาเดียวกันนะครับอันนั้นเขาเน้นความเป็นปัจจัยแต่อันนี้พิจารณาเหมือนกันก็จริงแต่ว่าเน้นให้เห็นความเกิดเพราะสิ่งที่จะเกิดได้ต้องอาศัยปัจจัยแต่ตอนที่พิจารณาโดยปัจจยปริฆายานเนี่ยนะจะเข้าใจความเป็นปัจจัยของนามรูปกับนามรูปเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่อาศัยปัจจัยอะไรจะได้ไม่สงสัยว่ามีตัวตนอัตตาพระเจ้ามาสร้างนามรูปนี้ได้เขาจะเน้นตัวปัจจัยนะแต่ว่าการพิจารณาปัจจัยตรงนี้ไม่ได้เน้นปัจจัยเน้นปัจจยุบันใช่ไหมเน้นกันห้าแต่เน้นการเห็นการเกิดดับมาเน้นการเห็นการเกิดดับนะคือพิจารณาปัจจัยเพื่อน้อมไปเพื่อในการเห็นในความเกิดเท่านั้นเองนะใช่มันก็สนใจที่ปัจจยุบันแต่ตอนปัจจยปริฆายานสนใจในปัจจัยนะคนละระดับคนละความเห็นคนละความต้องการกันในบรรดาปัจจัยในประวัติการทั้งหลายนะไอ้เจ้าอวิชชาตัณหากรรมเนี่ยนะเป็นปัจจัยในอดีตนะเป็นปัจจัยในอดีตนะรวมทั้งอุปาทานด้วยแต่ว่าปัจจัยในประวัติการเนี่ยก็คือในปัจจุบันเนี่ยเพราะเหตุที่กวริงกราหานเป็นธรรมมีกำลังท่านจึงถือเอากวริงกราหานนั้นเองว่าเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาหารก็เมื่อถือเอากวริงกราหานแล้วย่อมถือเอาแม้อุตุและจิตโดยความเป็นปัจจัยในประวัติการเสมอกันด้วยเหมือนกันเพราะเหตุนั้นพึงเห็นว่าได้ทำการเห็นความเกิดขึ้นโดยปัจจัยแห่งรูปอันมีสมุฏฐาน4ให้แจ่มแจ้งแล้วทีเดียวตกลงพิจารณาได้กี่อย่างนะโดยพุทธพจน์บอกว่ามีปัจจัยทำให้เกิด4อย่างนะก็คืออวิชชาตัณหากรรมอาหารนะแต่ว่าถ้าพูดถึงอาหารเมื่อไหร่ที่ไหนให้รู้เลยว่ารวมอุตุแล้วก็จิตด้วยรวมอุตุแล้วก็จิตอันนี้หมายถึงว่าปัจจัยในประวัติการนะแต่ว่ากรรมมันเป็นปัจจัยในอดีตการปัจจัยในประวัติการหมายถึงว่าในปัจจุบันชาตินี้แหละนะก็เกิดรูปนั้นเกิดจากสี่สมุฏฐานเลยความบังเกิดแห่งรูปกายย่อมมีด้วยกรรมอันประกอบด้วยอุปนิสัยคืออวิชชาและตัณหานั่นเองนั้นกรรมเนี่ยนะกับอวิชชาตัณหาเป็นอุปนิสัยกันนะเป็นปัจจัยเกื้อกูลกันคืออวิชชาและตัณหาเนี่ยเป็นปัจจัยโดยอุปนิสัยปัจจัยแก่กรรมกรรมก็เป็นปัจจัยแก่รูปนะในปัจจุบันนี้นะโดยนานัคคณิกะกรรมปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยที่เป็นปกตูปนิสัยปัจจัยก็เมื่อความยินดีในภพไม่มีชาติก็ไม่มีเหมือนกันฉะนั้นแหละนะปัญจาอวิชชาดับตัณหาดับนะก็ไม่เป็นใจกับอุปทานอุปทานดับภพก็ไม่มี
ถ้าพบไม่มีชาติชรามรณะก็ไม่มีเหมือนกันเหมือนอย่างว่าพึงเห็นความที่รูปมีอวิชชาและตัณหาเป็นอุปนิสัยฉันใดก็พึงเห็นแม้ความที่เวทนาเป็นต้นเป็นเหมือนฉะนั้นเวทนาสัญญาขันธ์วิญญาณนะก็มีอวิชชาตัณหาแล้วก็กรรมเนี่ยเป็นปัจจัยเพราะนั้นให้รู้ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะที่เกิดจากอวิชชาตัณหาและกรรมเนี่ยนะให้รู้ว่านามขันธ์สี่นี้หมายถึงวิบากใช่ไหมหมายถึงวิบากนะเพราะว่าไอ้กุศลอกุศลเนี่ยนะกุศลอกุศลนี่ถ้าจะพูดโดยนัยยะอภิธรรมนะปานุโลมได้เหมือนกันเพราะจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นเวทนาสัญญาขันธ์วิญญาณเหมือนกันนะแต่โดยความเป็นจริงแล้วถ้าพูดถึงไอ้เก้าขันธ์ห้าเนี่ยในโดยในของพระสูตรเนี่ยหมายถึงวิบากนั่นเลยวิบากกรรมชรูปนะถ้าจัดในองค์ปฏิจจสุบาทนะกุศลและอกุศลไปรวมอยู่ในสังขารและภพส่วนวิญญาณนามรูปสรายตนะผัสสะเวทนาพวกนี้วิบากหมดเลยกุศลอกุศลเมื่อไหร่ก็ไปรวมนู่นน่ะสังขารกับภพนะกรรมภพต่อไปนะก็อาหารเป็นตัวบำรุงเลี้ยงรูปที่เกิดขึ้นมาแล้วเพราะท่านประสงค์เอากับภริกรอาหารและเพราะเทศนามีกามธาตุเป็นที่ตั้งที่แสดงกับภริกรอาหารก็คือแสดงเรื่องของกามธาตุนะเพราะว่าพรหมรูปพรหมอรูปพรหมนั้นไม่มีกับภริกรอาหารนั่นก็แสดงเฉพาะในเรื่องของกามภพเป็นที่ตั้งเป็นประธานอีกอย่างหนึ่งท่านถือเอาอาหารโดยการแสดงระดับสูงด้วยคำว่านิพพติลักษณะเป็นต้นท่านอาจารย์ก็กล่าวการเห็นความเกิดขึ้นด้วยอำนาจของการในข้อนั้นโยคีเห็นความเกิดขึ้นก่อนทีเดียวด้วยอำนาจของการตั้งอยู่เห็นด้วยอำนาจสันตติในที่นี้แล้วจึงเห็นด้วยอำนาจขณะโดยลำดับเห็นด้วยปัจจัยก่อนแล้วจึงเห็นโดยขณะนะเมื่อญาณมันกล้าขึ้นกล้าขึ้นกล้าขึ้นสันติแล้วไงนะครับก็เห็นโดยสันติแล้วจึงเห็นโดยอำนาจของขณะอ๋อสันตินี่หมายถึงปัจจัยนะครับก็ไอการที่มันมีการสืบต่อเนี่ยนะก็เกิดจากปัจจัยไงไปเห็นโดยขณะได้ยังไงอ่ะไม่ทราบครับก็ยังไม่เห็นโดยขณะเพราะขณะเนี่ยมันจะต้องเพิ่มสันติก่อนใช่ไหมครับเออแต่ตอนที่พิจารณาโดยความเป็นปัจจัยเนี่ยก็เห็นความเกิดขึ้นของรูปเนี่ยมันก็เกิดสืบต่อไปด้วยอาหารมื้อหนึ่งก็ทำให้มีรูปตั้งขึ้นนะตั้งหลายชั่วโมงนะกรรมอวิชชาตัณหาในอดีตของการทำให้รูปนะเป็นไปทำให้นามเนี่ยเป็นไปเราก็เห็นความสืบต่ออย่างเห็นขณะนี้นะรู้ได้ไหมว่าไอเห็นเนี่ยที่มีเห็นนี่เพราะว่าอวิชชาเป็นปัจจัยทำให้เกิดก็ได้แต่คล้ายๆว่าอนุมานเอาครับถ้าอนุมานอย่างนี้ไปมากๆขึ้นก็จะทำให้เข้าใจจำแจ้งนะเพราะแม่นในปฏิจจสุบาทด้วยนะแต่ว่าไอ้การเห็นนี่เราก็รู้ว่าเห็นอยู่นะใช่ไหมการรู้ว่ามันมีอยู่เนี่ยการตั้งลงนั่นคือการเกิดขึ้นถ้ามันไม่เกิดมันจะมีอยู่ไหมเพราะฉะนั้นการน้อมจิตคิดอย่างเงี้ยนะน้อมจิตมาเห็นอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นการเห็นความเกิดโดยสันตติก็เท่ากับว่ารู้โดยความเป็นปัจจัยนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เห็นด้วยความสันตติในที่นี้แล้วก็จึงเห็นด้วยอำนาจของขณะนะโดยลำดับลักษณะคำว่าลักษณะ5ได้แก่ลักษณะ5นี้คือลักษณะกล่าวคือความมีอยู่แห่งปัจจัยเหล่านี้คืออวิชชาตัณหากรรมอาหารแล้วก็นิพพติลักษณะลักษณะที่เกิดนะแห่งรูปจึงอยู่ความเกิดขึ้นแห่งรูปย่อมกำหนดได้ด้วยธรรมชาติเหล่านี้เพราะความมีอยู่แห่งปัจจัยเหล่านั้นเหตุนี้ธรรมชาติเหล่านี้จึงเรียกว่าลักษณะส่วนนิพพตินั้นความเกิดขึ้นเป็นสังคตะลักษณะนั่นเองสังคตะลักษณะมีกี่อย่างเกิดขึ้นดับไปสามเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏดับไปปรากฏนี่เป็นสังคตะลักษณะสามเลยนะสามเกิดขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไงนะไอ้ธรรมะทั้งหลายมันก็มีสามอย่างนี่แหละที่เป็นสังขารธรรมนะสังคตะลักษณะคำว่าความดับแห่งรูปย่อมมีเพราะความดับแห่งอวิชชาความว่าความดับโดยไม่เกิดขึ้นแห่งรูปอันเป็นอนาคตนี่พูดถึงอนาคตนะย่อมมีเพราะความดับโดยไม่เกิดขึ้นแห่งอวิชชา
ด้วยอรหัตตมัคคญาณนะฉะนั้นความดับเนี่ยนะโดยไม่เกิดอันนี้ก็เรียกว่าอัจจันตะนิโรธนะเป็นการเห็นความดับโดยปัจจัยเมื่อมันสิ้นปัจจัยนะมันก็สิ้นปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นถ้าอวิชชาดับรูปก็ดับนะตัณหาดับรูปก็ดับแต่ว่าอวิชชาในอดีตมันดับได้ไหมไม่ได้อวิชชาในปัจจุบันดับได้ไหมเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับแน่นอนเลยครับอันนี้พิจารณาโดยปัจจัยไม่ใช่โดยขณะครับถ้าโดยขณะก็ดูอาการของพังคะนะแต่โดยปัจจัยนี่หมายถึงว่าอวิชชามันดับด้วยอรหัตตมรรคนะครับถ้ามันดับในอรหัตตมรรคนั้นรูปในอนาคตนู่นมันถึงจะดับมาแต่รูปปัจจุบันก็มีอวิชชาตัณหาในอดีตนะเป็นอุปนิสัยปัจจัยอยู่นะเพราะนั้นถ้าไอ้เจ้าอวิชชากิเลสอกุศลต่างๆเนี่ยมันดับไม่มีเหลือแล้วรูปในอนาคตก็ดับเพราะว่าอวิชชามันดับด้วยอรหัตตมรรคนะคำว่าโดยอัตคือความดับแห่งปัจจัยความว่าโดยภาวะที่ปัจจัยแห่งรูปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกล่าวคืออวิชชานั้นดับไปแล้วแม้ในคำว่าเพราะความดับแห่งตัณหาความดับแห่งกรรมก็มีในนี้เหมือนกันถ้าตัณหาดับรูปก็ดับกรรมดับรูปก็ดับอาหารไม่มีรูปก็ดับเหมือนกันเพราะความดับแห่งอาหารคือในเพราะความไม่มีแห่งกับริกราหารอันเป็นปัจจัยในประวัติการรูปก็ดับด้วยความดับแห่งรูปคือความไม่มีแห่งรูปอันมีสมุฏฐานนั้นย่อมไม่มีคือถ้าไม่มีสมุฏฐานของเขานะรูปมันก็มีขึ้นไม่ได้นะคำว่าวิปริณามลักษณะลักษณะที่แปรไปได้แก่การเห็นความเสื่อมของธรรมเหล่านั้นด้วยอำนาจพังคะการก็คือเวลาดับนั่นแหละพังคะขณะเพราะเหตุนั้นโยคีเห็นความเสื่อมนั้นก่อนทีเดียวด้วยอำนาจการแล้วตั้งอยู่แล้วก็เห็นด้วยอำนาจสันตติในที่นี้แล้วเห็นด้วยอำนาจขณะตามลำดับนะนี่ก็เห็นความเสื่อมด้วยอำนาจของการแล้วตั้งอยู่นะหน้าของการก็คือขณะยาวๆนะความเสื่อมขณะยาวเห็นด้วยหน้าของสันตติในที่นี้นะการสืบต่อนะท่านลงแล้วก็เห็นด้วยหน้าของขณะตามลำดับคำว่าลักษณะ5ได้แก่ลักษณะ5เหล่านี้คือความดับโดยความดับอย่างแท้จริงแห่งรูปจริงๆแล้วก็น่าจะแปลว่าความดับโดยที่สุดนะอัจจันตะนะอัจจันตะนิโรธย่อมกำหนดได้ด้วยธรรมชาติเหล่านี้เพราะความดับโดยไม่เกิดขึ้นแห่งปัจจัยเหล่านั้นอันนี้จริงๆแล้วเป็นอัจจันตะนิโรธนะความดับอย่างแท้จริงเนี่ยความดับอย่างแน่นอนเพราะความดับโดยไม่เกิดขึ้นแห่งปัจจัยนั้นเหตุนั้นธรรมชาติเหล่านี้ท่านจึงเรียกว่าลักษณะนะลักษณะก็คือหมายตัวกำหนดนั่นเองอาการที่กำหนดวิปริณามะความแปรไปก็คือสังคตะลักษณะนั่นเองก็คืออาการที่ดับนะสังขารขณะในเวทนาขันธ์เป็นต้นก็มีในนี้แหละส่วนความต่างกันดังนี้ผัสสะเป็นปัจจัยในประวัติการกับเวทนาสัญญาและก็สังขารนะโดยพระบาลีว่าพุทโธเวทนาพุทโธสัญญาพุทโธเจเตติบุคคลอันภาษากระทบแล้วย่อมรู้สึกอันภาษากระทบแล้วย่อมจำอันภาษากระทบแล้วก็ย่อมคิดและโดยพระบาลีว่าภาษาปัจจญาเวทนาจักขุสัมปัสชาเวทนาสัญญาเจตนาเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาคือเวทนาเกิดแต่จักขุสัมผัสสัญญาเจตนาดังนี้และแห่งเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันก็ย่อมมีได้เพราะดับภาษานั้นนี่เป็นการดับโดยปัจจัยนามรูปเป็นปัจจัยในประวัติการแก่วิญญาณโดยมีพระบาลีในมหาประธานสูตรในมหานิทานสูตรในทีฆนิกายเนี่ยนะทีฆนิกายเนี่ยมหาวรวรรคนะและในอัญญมัญญปัจจัยวาระคัมภีร์พระภิกษุธรรมว่านามรูปปัจจยาวิญญาณังวิญญาณมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยและการดับวิญญาณนั้นก็เพราะดับนามรูปนั้นเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวคำเป็นต้นว่าความเกิดขึ้นแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะส่วนความดับแห่งเวทนาก็ย่อมมีเพราะผัสสะดับนะในอธิการนี้อาจารย์บางพวกกล่าวไว้ก่อนว่าการเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งอรูปขันธ์ทั้งหลาย
ก็ด้วยอำนาจของอัตถาและสันตตินั่นเองไม่ใช่ด้วยอำนาจขณะนี่คืออาจารย์บางพวกตามมติของอาจารย์บางพวกเหล่านั้นไม่พึงมีการเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปโดยขณะส่วนอาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่าโยคีย่อมเห็นความมีเวทนาคือภาวะที่ได้เพราะอวิชชาเป็นต้นเป็นปัจจัยโดยทั่วไปแก่ธรรมทั้งปวงมิได้ระบุถึงการจำแนกเป็นอดีตเป็นต้นในการเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปโดยปัจจัยหาเห็นความเกิดขึ้นไม่อันนี้ก็เป็นอาจารย์อีกพวกหนึ่งกันอันหนึ่งโยคีย่อมเห็นความไม่มีแห่งเวทนานั้นคือภาวะที่ไม่ได้ในเมื่อไม่มีอวิชชาเป็นต้นหาเห็นความแตกทำลายไม่นะก็เข้าใจว่าไปเห็นความเกิดโดยขณะและความดับโดยขณะไม่ได้นะซึ่งเมื่อก่อนก็เข้าใจว่าไม่ได้เหมือนกันนะมันเป็นเรื่องของอะไรไปเห็นโดยอภิญญาน่าจะเห็นได้ชัดนะเห็นโดยปรัชนาอาการน้อมพิจารณาไปมันจะเห็นได้ยังไงแต่ตอนหลังก็คิดว่าเห็นได้แน่ถ้าญาณมันกล้าขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจากการพิจารณาน้อมจิตน้อมใจไปไม่ให้นิวรณ์กำเริบเกิดขึ้นเลยนะสามารถเห็นได้จริงๆนะโยคีย่อมเห็นความเกิดขึ้นและความแตกทำลายแห่งธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในเพราะเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปโดยขณะคำของอาจารย์อีกพวกหนึ่งนั้นถูกต้องแล้วนั่นก็คือเห็นโดยขณะด้วยนะจึงจะเห็นไอ้ความเกิดขึ้นและความดับไปเฉพาะหน้าเนี่ยจริงอยู่เมื่อโยคีมนสิการโดยความเกิดขึ้นและโดยความเสื่อมไปซึ่งรูปธรรมและอรูปธรรมด้วยอำนาจสันตติความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปโดยขณะย่อมปรากฏนะเมื่อมีการเพิ่มสันติก็จะเห็นด้วยขณะเพิ่มยังไงนะครับก็เพิ่มโดยการพิจารณาถึงปัจจัยนี่แหละพิจารณาถึงปัจจัยน้อมไปในการเห็นโดยความเกิดโดยความดับเนี่ยนะเพราะมันเกิดขึ้นก็เกิดเพราะปัจจัยใช่ไหมนะดังนั้นการเพิ่มสันติก็คือน้อมไปในการที่พิจารณาตัวปัจจัยการเกิดนะความสิ้นปัจจัยเป็นความดับนะเพราะญาณถึงความที่คมและคล่องแคล่วในการที่ภาวนาถึงความมีกำลังโดยลำดับเพราะว่าโยคีนี้มนสิการอยู่ซึ่งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปโดยปัจจัยก่อนปล่อยธรรมอันเป็นปัจจัยทั้งหลายมีอวิชชาเป็นต้นแล้วยึดถือเอาขันธ์ทั้งหลายอันมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแล้วย่อมมนสิการถึงความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปโดยปัจจัยของขันธ์เหล่านั้นนั่นเป็นการพิจารณาโดยความเป็นปัจจัยแล้วก็ค่อยรู้โดยความเป็นขณะนะญาณของพระโยคีนั้นเป็นธรรมชาติคมคล่องแคล่วย่อมเป็นไปในการใดรูปธรรมและอรูปธรรมก็ย่อมปรากฏเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นและแตกทำลายทุกๆขณะในการนั้นด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าความเกิดขึ้นแห่งรูปย่อมมีอย่างนี้บ้างดังนี้เป็นต้นก็คำว่าความเกิดขึ้นแห่งรูปย่อมมีอย่างนี้บ้างความว่าย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งวิชาตามในที่กล่าวอย่างนี้บ้างความมีแห่งรูปย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งตัณหาบ้างแห่งกรรมบ้างแห่งอาหารบ้างคำว่าความเสื่อมแห่งรูปย่อมมีอย่างนี้บ้างความว่าโยคีย่อมมนัสการอย่างพิสดารโดยปัจจัยเป็นต้นว่าความเสื่อมคือความไม่เกิดขึ้นแห่งรูปเพราะความดับแห่งอวิชชาบ้างเพราะความดับแห่งตัณหาบ้างแห่งอาหารบ้างตามในที่กล่าวแล้วอย่างนี้นั่นเองคำว่ารูปย่อมเกิดขึ้นอย่างนี้บ้างนะมีคำประกอบความว่าโยคีแม้เมื่อเห็นนิพพติลักษณะตามในที่กล่าวแล้วอย่างนี้ย่อมกระทำมนสิการอย่างพิสดารโดยขณะว่าแม้รูปอันมีกรรมเป็นสมุฏฐานแม้รูปอันมีอาหารอุตุและจิตเป็นสมุฏฐานย่อมเกิดขึ้นคือย่อมสำเร็จโยคีเมื่อเห็นวิปริณามลักษณะตามในที่กล่าวแล้วอย่างนี้นั่นแหละย่อมกระทำมนสิการอย่างพิสดารโดยขณะว่าแม้รูปอันมีกรรมเป็นสมุฏฐานแม้รูปมีอาหารอุตุและจิตเป็นสมุฏฐานย่อมเสื่อมไปคือย่อมดับไปถ้าพิจารณาอาจจะทั้งเห็นอย่างแจ่มชัดในความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของขันธ์ห้าโดยปัจจัยนะก็จะเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปโดยขณะนะถ้าโดยรูปนะที่นายความเกิดขึ้นของรูปรูปเกิดขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็ดับไปอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่แค่รูปธรรมดานะก็พิจารณาแยกแยะเลยว่ากรรมชรูปจิตชรูปอุตุชรูปอาหารชรูปพิจารณาทั้งสี่สมุฏฐานเลยก็มีการเกิดขึ้นอย่างนี้
นะแล้วก็มีการดับไปอย่างนี้ถ้าอาจารย์กล่าวว่าธรรมเหล่านี้ไม่มีมามีขึ้นครั้นมีแล้วก็กลับเสื่อมไปดังนี้เพราะกระทำอธิบายว่าเมื่อโยคีมนัสการอยู่อย่างนี้อุทยพยัญญาณยังไม่เกิดขึ้นเพียงใดความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปก็ยังไม่ปรากฏด้วยดีเพียงนั้นหมายถึงปรากฏเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ชัดเจนนะอีกอย่างหนึ่งท่านอาจารย์กล่าวอย่างนี้ด้วยหน้าการแสดงในความจริงโยคีเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งธรรมอันเป็นปัจจุบันทั้งหลายก่อนภายหลังจึงนำเอาธรรมทั้งหลายที่เป็นอดีตและอนาคตไปรู้ในด้วยหมายถึงว่าเอามาน้อมพิจารณาด้วยน้อมพิจารณายังไงนั่นก็คือถ้าปัจจุบันนี้รูปนามมีอวิชชาตัณหากรรมในอดีตเป็นปัจจัยมีอาหารในปัจจุบันเป็นปัจจัยแล้วก็มีอุปาทขณะขณะที่เกิดขึ้นนั่นแหละเป็นการเกิดขึ้นของรูปแม้อดีตภพนะอดีตชาติรูปในอดีตก็มีอวิชชาตัณหากรรมในอดีตนั่นแหละและอาหารในชาตินั่นแหละเป็นปัจจัยเหมือนกันนะไอ้นิพพติลักษณะของรูปในอดีตนั้นมันก็เป็นการเกิดขึ้นของรูปในอดีตในอนาคตเหมือนกันนี่ก็เรียกว่าน้อมไปตามในนะน้อมไปตามในนะประเภทแห่งปฏิจจสุบาทมีปฏิจจสุบาทที่เป็นอนุโลมเป็นต้นประเภทแห่งในก็มีเอกตนัยนะและนานัตนัยเป็นต้นเนี่ยนะประเภทแห่งลักษณะก็มีอนิจจลักษณะเป็นต้นประเภทแห่งสัจจะก็ปฏิจจสุบาทในและลักษณะนี้เนี่ยในที่นี้ท่านถือแม้เอาปฏิจจสมุปปนธรรมด้วยศัพท์ว่าปฏิจจสุบาทนั่นเองปฏิจจสุบาทเป็นปัจจัยปฏิจจสุบาทนธรรมก็เป็นปัจจยุบันก็ได้แก่ขันธ์ห้านะเพราะความที่ปฏิจจสมุปปนธรรมแม้เหล่านั้นก็ได้อาศัยคืออิงอาศัยผลของตนเกิดขึ้นนะอันนี้ก็เอาไว้ต่อในวันพรุ่งนี้นะอันนี้ก็ได้เลิกแล้วขออนุโมทนานะอย่างยิ่งอนุโมทนาด้วย